นับสนุนโดยครัวกริ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวท่านผู้ชมครับหน้าหวาดเสียวเหมือนกันนะครับสำหรับระบบธนาคารของประเทศที่พัฒนาแล้วว่าต่อไปเนี้ยเงินฝากของประชาชนเนี่ยจะไม่ได้รับการปกป้องนะครับเหมือนในอดีตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลต่างๆทั้งหลายนะครับทั่วโลกเนี่ยเริ่มเข็ดหลาบนะครับขยาดนะครับกับการที่เมื่อแบงค์ล้มเนี่ยต้องเอาเงินภาษีของประชาชนไปอุ้มทำให้เกิดมีภาระทางด้านการคลังของรัฐบาลแล้วก็ทำให้ระดับหนี้ของรัฐบาลมีสูงจนท่วมจนรัฐบาลนี่ไม่มีเงินแทบจะมีเงินเหลือนะครับไปใช้จ่ายในยามปกตินะครับในการที่จะพัฒนาประเทศหรือว่าจ่ายเงินเดือนของข้าราชการทำให้เกิดมีความคิดขึ้นมานะครับในระหว่างบรรดาธนาคารกลางนะครับรวมทั้งประเทศต่างๆทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มประเทศ G20 นะครับซึ่งมีข้อตกลงนะมีการประชุมที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียเมื่อเร็วๆกันนี้ว่าต่อไปเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะไม่อุ้มแบงก์อีกแล้วให้เวลาแบงก์มีปัญหาเนี่ยเจ๊งนะจัดการกันเองแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าจะจัดการอย่างไรนะครับสำหรับแบงก์ที่ล้มโดยที่เงินภาษีอากรของประชาชนเนี่ยจะไม่ได้ถูกใช้มาเพื่อที่จะเป็นภาระอีกต่อไปนะครับแบงก์ยิ่งใหญ่ยิ่งล้มเนี่ยความเสียหายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมากนะครับการที่ทางกลุ่ม G20 หรือว่า G20 เนี่ยมีการประชุมแล้วก็มีการรับมือนะครับวางกฎเกณฑ์ใหม่นะครับในกรณีที่แบงก์ล้มแล้วก็จะดูแลเงินฝากของประชาชนอย่างไรหรือว่าไม่ดูแลอย่างไรเนี่ยก็หมายความว่าไงหมายความว่าก็มีการเตรียมพร้อมนะครับที่จะรับมือกับวิกฤตการณ์การเงินถ้าหากว่ามันจะมาอีกรอบนะครับเพราะเราก็ทราบกันดีนะครับวิกฤตการณ์เงินของโลกเนี่ยมันจะมาทุกๆ7ปีนะครับปี1987เนี่ยเราก็เห็น Black Monday นะฮะ1993เราเห็นวิกฤตในตลาดบอนปี2001เราก็เห็นว่า .com นะฮะมีปัญหาหุ้นไฮเทคของสหรัฐอเมริกาเกิดบับเบิ้ลแล้วก็ฟองสบู่แตกหลังจากนั้น2008ใช่ไหมก็เกิดวิกฤตLehman Brothers ของ Wall Street ล่าสุดมาจนถึงทุกวันนี้เรายังคงเจอวิกฤตอยู่นะครับเรายังไม่ได้สั่งแล้วก็ยังไม่ได้หายออกไปบวกไปอีก7ปี2008ก็คือปี2015ก็คือปีหน้านั่นเองนะครับคือครบรอบ7ปีว่าสถานการณ์การเงินของโลกเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าว่าแล้วก็จะมีการดูแลเงินฝากของประชาชนอย่างไรนะครับนี่ก็คือที่ประชุมของ G20 นะครับที่เมืองบริสเบนนะครับแล้วก็มีข้อตกลงนะครับทางเรื่องของการดูแลสิ่งที่เขาเรียกว่า too big to fail bank นะครับในกรณีที่แบงก์ใหญ่เนี่ยล้มปรากฏว่ามีการเขียนข้อเสนอว่าในกรณีที่แบงก์ล้มนะฮะเงินฝากของประชาชนเนี่ยจะไม่ได้รับการปกป้องอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้ระดับแนวหน้านะฮะเจ้าหนี้ระดับแนวหน้ากับกลายเป็นผู้ที่ทำธุรกรรมทางด้านการเงินกับแบงก์นะครับที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์นะครับตราสารอนุพันธ์เนี่ยก็จะได้ก่อนเราก็รู้นะครับแบงก์เนี่ยมี exposure หรือว่าเล่นตราสารอนุพันธ์นี่ค่อนข้างที่เยอะนะครับตราสารอนุพันธ์ในโลกเนี่ยเขาว่ามีขนาดเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับผมนึกภาพไม่ออกนะครับต้องใส่ศูนย์มากน้อยขนาดไหนนะโดยเฉพาะยิ่งแค่แบงก์ในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยก็มี exposure หรือว่ามีการเล่นนะครับตราสารการเงินพวกอนุพันธ์เนี่ยฮะพวกโดยเฉพาะยิ่ง interest rate option นะครับ option ที่เกี่ยวพันกันกับดอกเบี้ยนะฮะถึง3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับคือพวกเนี้ยที่ทำธุรกรรมนะครับกับแบงก์เนี่ยจะได้สิทธิ์ก่อนในกรณีที่แบงก์ล้มนะครับในการที่จะเข้าไปเอาทรัพย์สินเพื่อที่จะมาชดเชยความเสียหายตัวเองส่วนประชาชนผู้ฝากเงินนี่ครับก็ต้องถือว่าต้องไปเข้าคิวนะครับต่อแถวนะครับไปเรียกเงินคืนจากแบงก์ที่ล้มไปทำให้คนนี้นะครับเอเลนบราวน์ถือว่าเป็นนักกฎหมายเป็น NGO เป็นนักต่อสู้นะครับเพื่อความยุติธรรมของระบบการเงินนี้ออกมาโวยวายนะครับออกมาเรียกร้องว่าเตือนนะครับประชาชนเนี่ยที่เอาเงินไปฝากแบงค์เนี่ยต่อไปอาจจะมีปัญหานะครับว่าถ้าแบงค์ล้มแล้วจะไม่ได้เงินคืนจริงๆแล้วทุกๆประเทศก็มีกฎหมายนะครับในการที่จะดูแลเงินฝากของประชาชนของตัวเองประเทศไทยเราก็มีนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยผู้ฝากเงินจะได้รับการปกป้องเงินฝากในจำนวน 250,000 เหรียญในยุโรปก็มีการปกป้องเงินฝาก 100,000 ยูโรนะครับสูงไปกว่านั้นเนี่ยไม่ปกป้องต่ำไปกว่านี้โอเคถึงได้รับการปกป้อง
ทีนี้สถาบันประกันเงินฝากของสหรัฐอเมริกาเราเรียกว่า Federal Deposit Insurance Corporation นะฮะประเด็นปัญหาคือว่ามีเงินพอหรือเปล่าที่จะไปประกันเงินฝากของประชาชนนะฮะเพราะว่าไอ้ FDIC เนี่ยมีเงินกองทุนแค่ 46,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแค่นั้นเองนะแต่ฐานเงินฝากของประชาชนนะครับ deposit public deposit ในระบบแบงก์มี 4.5 ล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหานี่คือช่องว่างที่ทำให้นักการเงินที่มีชื่อเสียงอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาร์คเฟเบอร์ก็กล่าวเตือนนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อมั่นในระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเขาบอกว่าถ้ามีทองอย่าไปฝากในตู้รีภัยของแบงก์พวกนี้มีเงินอย่าไปฝากแบงก์พวกนี้เพราะว่าไม่รู้แบงก์พวกนี้เนี่ยเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเกิดแบงก์รันอะไรขึ้นมาเนี่ยจะสามารถคืนเงินให้กับเขาได้หรือเปล่าอย่างลุงมาร์คเฟเบอร์นะครับก็แนะนำว่าถ้าต้องการความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยเอาเงินมาฝากแถวเอเชียดีกว่าเอาเงินมาฝากแบงก์ที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงหรือว่าแถวประเทศไทยเนี่ยยังคงปลอดภัยนะครับกว่าที่จะฝากเงินในแบงก์ที่ยุโรปหรือว่าในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเองมันเป็นความเสี่ยงนะครับที่สำหรับประชาชนต่อไปโดยเฉพาะยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วฝากเงินกับแบงก์แล้วถ้าหากว่าแบงก์เป็นอะไรไปเงินของตัวเองไม่ได้รับการปกป้องและที่ปกป้องปริมาณมันก็น้อยไม่พอที่จะดูแลทุกคนครับสำหรับวันนี้รายการทนงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพวกผมเลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางNow26ครับ